ง่วงนอนมากเมื่อคืนนอนไม่หลับก็เลยชวนเพื่อนไปหากาแฟดื่มกันแต่เพื่อนที่แสนน่ารักบอกว่าไปคาเฟ่เปิดใหม่กันดีกว่าซึ่งคาเฟ่เปิดใหม่นั้นก็คืออูไมทีเฮาตั้งอยู่ที่เกาะชิเลร้านสไตล์ญี่ปุ่นเน้นเรื่องมัทฉะชาเขียวและโกโก้อนาคตก็จะมีกาแฟด้วยนะทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศนอกร้านนี่คือดีมากคือญี่ปุ่นเลยอะน่านั่งสุดๆให้ฟิลอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยครับชมข้างนอกกันแบบจุใจแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันต่อว่ามีอะไรบ้างข้างในด้านสวยขนาดไหนโอ้โหข้างนอกว่ามุมถ่ายรูปแล้วนะเข้ามาข้างในก็มีมุมถ่ายรูปให้ถ่ายเยอะเลยเข้ามาในร้านก็จะเจอเคาน์เตอร์อยู่หน้าร้านเลยนะครับเราต้องสั่งเครื่องดื่มและขนมที่เคาน์เตอร์แล้วก็จ่ายเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวเมนูที่เราสั่งก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะเองร้านเพิ่งเปิดไม่นานนะฮะแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วครับส่วนตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำกะจะเข้าห้องน้ำเลยต้องแวะถ่ายรูปสักหน่อยเดินสำรวจรอบร้านแล้วก็มาสั่งเครื่องดื่มทานกันครับผมเลือกเป็นชาเขียวมัทฉะนะครับสามารถเลือกความเข้มของชาได้ด้วยก็จะมี3ระดับอ่อนกลางเข้มผมเลือกกลางๆครับสั่งขนมเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็มารอที่โต๊ะได้เลยรอไม่นานเครื่องดื่มของผมก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะมัทฉะที่ผมสั่งก็ไม่ใส่นมแล้วก็ไม่หวานนะครับเพราะทุกคนที่ติดตามผมอยู่รู้ใช่ไหมว่าผมกำลังลดความอ้วนอยู่แต่มาถึงนี่แล้วถ้าไม่ลองชิมขนมหน่อยมันก็ไม่ใช่อ่ะไหนๆขอลองชิมสักคำซิว่ามันอร่อยขนาดไหนเท็กเจอร์ดีมากตอนเอาช้อนหั่นเค้กลงไปอ่ะหนึบมากเท็กเจอร์ตอนอยู่ในปากก็ดีรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปคืออร่อยนะฮะผ่านเลยขนมอร่อยมากขนมรสชาติผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เป็นชาแล้วครับถึงคิวที่เราต้องมาพิสูจน์กันว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมโอ้ my god รสชาติให้10/10ไปเลย